รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแอนโทนีบลิงเกนได้มีโอกาสเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีไทยนะครับกระชับความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรอบนี้ที่มีการพบปะกันเนี่ยนะฮะระหว่างการประชุมนะฮะอาเซียนซัมมิตนะฮะแล้วก็อีสเอเชียซัมมิตที่ประเทศลาวนะอีกคราวนึงใน VOA ชาติอาหรับขอสหรัฐให้ช่วยห้ามอิสราเอลคุณพูดอย่างกับอิสราเอลเขาฟังไบเดนน่ะคือสหรัฐอเมริกาเขาเตือนทุกเรื่องแล้วนะห้ามไม่ให้โจมตีแหล่งผลิตน้ำมันในอิหร่านเนทันยาฮูเขาเล็งโรงงานนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะไรซึ่งยกระดับให้อเมริกาต้องไปมีส่วนร่วมในสงครามเนี่ยอเมริกาไม่ได้ต้องการนะฮะอิสราเอลกระหายสงครามมากกว่าในกรณีปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาไม่ฟังหรอกนะฮะคุณก็ขอเองดิ เงินเฟ้อสหรัฐต่ำสุดในรอบกว่า3ปีเขาคงลดดอกเบี้ยรอบหน้าอีกส่วนเฮอริเคนที่น่ากังวลก็คือเฮอริเคนที่ทำให้ฟีมาเขาต้องเตรียมการตอนนี้รับมือกันในแบบที่ประชาชนก็เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5รายที่โมลารัฐฟลอริดาให้ดู CNN นิดนึง CNN ก็เล่นข่าวใหญ่ Hundreds rescued as Milton triggers flooding นะฮะพายุเฮอริเคนมิลตันน้ำท่วมเนี่ยภาพน้ำท่วมที่เมืองนอกเมืองนาเป็นอย่างไรก็มันเหมือนในหนังเรื่องนึงฮะซึ่งเฮอริเคนเข้าฟลอริดาแล้วจระเข้เนี่ยออกมาว่ายน้ำอ่ะผมคิดว่าจะมีจระเข้หลุดมาในรอบนี้เนี่ยจากบึงในสนามกอล์ฟในฟลอริดาก็คงจะไม่ประหลาดใจนะฮะอาการหนักฮะของจริงที่นู่น Euronews 24 kill Israeli airstrikes ใจกลางกรุงเบรุตเลยนะฮะนี่คือถล่มกลางเมืองเลยนะฮะนี่ไม่ใช่สงครามในชานเมืองนะฮะหรือสงครามในบริเวณต่างจังหวัดอันนี้คือเซ็นทรัลเบรุต22คนนะฮะอันนี้คือสงครามเต็มรูปแบบเท่าที่เต็มได้ตอนนี้อันนี้รุนแรงรุนแรงมากอิสราเอลไม่ยับยั้งเลยสงสัยชั่งใจมานานแล้วนะฮะเลยไม่ยับยั้งลูกหมีแพนด้าที่สวนสัตว์เบอร์ลินฮะเบอร์ลินมีสวนสัตว์ด้วยคนไปเบอร์ลินส่วนใหญ่จะไปกำแพงเบอร์ลินหรือไม่ก็ไปที่แบรนเดนเบิร์กเกตแต่ว่าคนเยอรมันอาจจะแค่อยากดูหมีแพนด้าไม่ได้อยากไปอาคารที่ทำการของพิพิธภัณฑ์โฮโลคอสต์อะไรเงี้ยในเบอร์ลินมันมีอะไรแบบนั้นเยอะแต่ว่าเขาก็มีอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะให้คนท้องถิ่นสามารถเอนจอยในขณะเดียวกันเนี่ยแฮมเบิร์กเนมสแควร์ after Russian journalistsมีการตั้งจัตุรัสใจกลางเมืองแฮมบูร์กในประเทศเยอรมนีใช้ชื่อแอนนาโพลิสกอฟสกายาอ๋อเป็นนักข่าวชื่อดังชาวรัสเซียซึ่งถูกเก็บนะฮะ18ปีที่แล้วนะฮะเยอรมันเขาก็เลยชูคนนี้นะว่าเป็นฮีโร่เพื่อเสรีภาพของประชาชนเป็นสื่อสารมวลชนที่ถูกออโตแครตเก็บนะฮะโอเคSouth Africa's Ramaphosa won't face Farmgate charges Farmgate คืออะไรTheft of U.S. dollars hidden in a couch on his farm. อ๋อมีการยักยอกทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐเอาไปไว้ซุกไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งซึ่งอยู่ในบ้านซึ่งอยู่กลางไร่นาแห่งหนึ่งในประเทศแอฟริกาใต้มันขนาดนั้นเชียวเหรอ580,000ดอลลาร์ว้าวเป็นยอดขายควายแอฟริกา He's accused of keeping the cash hidden in the furniture at his ranchTo evade South Africa's foreign currency law. ปะโถเอ้ยอ๋อคือถือเป็นเงินดอลลาร์กลายเป็นเรื่องอื้อเฉาบ้านของรามาโฟซาอยู่ในจังหวัดลิมโพโปคนซึ่งกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เนี่ยรามาโฟซาเนี่ยคือออร์เธอร์เฟรเซอร์เนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยงานข่าวกรองในรัฐบาลของแอฟริกาใต้แล้วเสร็จแล้วเฟรเซอร์เองเนี่ยระยะหลังเนี่ยมาจงรับภักดีกับเจคอบซูมามาเป็นเวลานานแล้วก็เขาเชื่อว่ามันมีเงินประมาณ4ล้านดอลลาร์ไม่ใช่แค่5แสนกว่าดอลลาร์แต่ว่า4ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปยักยอกไปจากการกิจกรรมการฟอกเงินหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีแล้วก็เอาเงินไปซ่อนไว้โดยที่เป็นการทุจริตของรามาโฟซาแต่ว่าข่าวใหญ่คือรามาโฟซาจะไม่ต้องเจอคดีความเรื่องนี้แอฟริกาใต้เป็นประเทศซึ่งน่าไปเที่ยวนะฮะผมแนะนำให้ไปนะเพราะว่ามันสะดวกดีไม่ต้องทำวีซ่าแต่ว่าถ้าคุณจะพาลูกไปอ่ะเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศซึ่งมีความกังวลเรื่องการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าเด็กการค้าเด็กเนี่ยเป็นทาสอะไรเงี้ยเขากังวลเรื่องนี้มากเขาก็เลยออกกฎหมายซึ่งเคร่งครัดมากแล้วจริงด้วยตอนนั้นผมเดินทางไปมาแล้วรอบนึงคือเขาตรวจเอกสารตัวจริงนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะครับคนไหนจะไปเที่ยวแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศเดียวมั้งในโลกแต่ว่าเขาจริงจังมากและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาตรวจใบเกิดตัวจริงนะฮะของทุกคนซึ่งอายุ18ปีลงมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพาลูกหลานไปเที่ยวก็เอาใบเกิดตัวจริงไปด้วยแล้วแปลด้วยต้องแปลด้วยหาศูนย์แปลนะถ้าไม่มีก็อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวผมบอกนะฮะไม่ได้พูดเล่นเป็นประเทศซึ่งตรวจใบเกิดจริงของเด็กเวลาเดินทางต่อให้พ่อแม่ไปด้วยไม่ต้องไปถามคนอื่นนะฮะผมไปมาแล้วเขาตรวจจริงนะฮะ
ส่วนถ้าคุณไปแล้วเขาไม่ตรวจแสดงว่าตม.เขาหละหลวมเพราะว่าเขาตรวจนะฮะโอเคอิหร่าน will retaliate โอเค when กี่โมงคือผมถามนะฮะคือผมไม่ได้เยาะเย้ยผมถามไงคือคุณตอบโต้คุณยิงเข้าไปเกือบ200ลูกนี่นะฮะเขายิงสกัดได้หมดอ่ะอิหร่านจะ retaliate อย่างไรอย่าลืมนะฮะคุณต้องเล่นอิสราเอลนะฮะคุณไปเล่นคนอื่นซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นะฮะการก่อการร้ายไม่นับว่าเป็น retaliation นะฮะไอ้พลเมืองชาวอิสราเอลเขาไม่ได้หนุนภารกิจเนี้ยเขาไม่ได้หนุนนะฮะเขาไล่เนทันยาฮูทุกวันเนทันยาฮูมันไม่ยอมไปมันจะรบต่อมันไม่ยอมเจรจาคนอิสราเอลที่เขารักสันติภาพเนี่ยมีมากกว่าครึ่งประเทศอ่ะนั้นการตอบโต้ของอิหร่านก็ต้องตอบโต้ไปที่จุดยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารของ IDF ซึ่งมันยากไงเพราะฉะนั้นคนที่เขากลัวกันก็คือว่าในที่สุดคุณจะไปจัดหนักพลเรือนนะฮะซึ่งหวังว่าไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าแท็กติกในการก่อการร้ายมันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริสุทธิ์สิ่งที่อิสราเอลทำก็ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริสุทธิ์ในเลบานอนซึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่เฉยๆที่เขาไม่ได้เป็นฮิสโบลาห์นะฮะเอาล่ะอย่างไรก็ดี Axios นะฮะสื่อในสหรัฐอ้าวอันนี้ผมขอใช้คำว่ากวนตีนได้ไหมอันเนี้ยกวนตีนได้ไหมเนี่ยขออภัยคือนิติสงครามในอเมริกามันไม่ควรจะมีไม่ใช่เหรอ Top Democrat will not commit to certifying a Trump win อ้าวแทนที่จะบอกว่าประเทศโลกที่หนึ่งให้จบที่การเลือกตั้งอันนี้อยากเหมือนเป็นประเทศด้อยพัฒนาประหลาดเว้ยประเด็นที่ผมอยากจะไฮไลท์สำหรับการเมืองในสหรัฐก็คือว่ามันไม่ใช่ไม่มีนะฮะทัศนคติที่บอกว่าไม่ให้จบที่การเลือกตั้งคุณอย่าคิดว่าทัศนคติแบบนั้นเนี่ยมันมีเฉพาะในเมืองไทยนะไม่ให้จบที่การเลือกตั้งร้องเรียนต่อแล้วก็เอาสารมาสอยอะไรเงี้ยทัศนคติที่อ่อนแอแบบนั้นเนี่ยเมืองนอกก็มีแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเถียงกันเรื่องนี้ในห้องเรียนหรือเถียงกันในฟอรัมซึ่งมีงานเสวนาคุณก็ถูกไล่ตกโต๊ะมันไม่มีอะไรมากก็คือว่าถ้าคุณเชื่อในนิติสงครามจนให้สารปิดเกมถึงแม้ว่าคนนั้นชนะเลือกตั้งอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่มีพื้นที่ในการสนทนาในเวทีสาธารณะคุณก็จะถูกมองว่าคุณเป็นตัวตลกไปแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันมีกรณีพิเศษประเด็นนี้ผมอยากจะแตะในวันพฤหัสบดีหน้ากรณีพิเศษเนี่ยมันคือกรณีที่มันเหมือนกับว่ามีการตีความว่าบุคคลคนนั้นเป็นภัยคุกคามต่อรัฐวิธีการที่จะยกเว้นไอ้ข้อบังคับว่านิติสงครามเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ว่าจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็คือมีการกล่าวกันว่าเฮ้ยคนซึ่งชนะการเลือกตั้งคนนั้นเนี่ยเป็นภัยต่อระบอบการปกครองคุ้นๆไหมฮะนั่นแหละในไทยเนี่ยเวลาคุณจะกำจัดคนเนี่ยคุณก็บอกว่าคนนั้นนั่นแหละเป็นภัยต่อระบอบการปกครองคุณคิดว่าในเยอรมันในอนาคตเวลาเขาจะบี้พรรค AFD เนี่ยเขาจะใช้เหตุผลอะไรก็มันเป็นพรรคนีโอนาซีไงคราวนี้มันเป็นพรรคนีโอนาซีจริงหรือเปล่ามันมีนีโอนาซีในพรรคแต่มันไม่ได้เป็นพรรคนีโอนาซีแล้วคุณจะเอาไงคราวนี้ประเด็นก็คือว่าในปีของทรัมป์มี white supremacist ไหมผมเชื่อว่าสาวกทรัมป์ก็คงจะมี white supremacist แต่ว่า Republican กลายมาเป็นพรรคที่มีประธานาธิบดีที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานข่าวกรองของเกรมลินหรือเปล่าขนาดนั้นไหมหรือเวอร์ไปหน่อย